เคลียตอนเนี้ยอลิซมีเงินอยู่1,400,000อีก600,000เดือนหน้าอลิซจะรีบหามาให้อลิซขอร้องนะโอ้โหพูดดีๆก็เป็นด้วยเหรอโหแต่พูดดีๆอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกนะต้องคุกเข่าขอร้องเพื่อเฮียจะใจอ่อนขึ้นมาบ้างเฮ้ยอย่าไปยอมนะคุณว่าไงล่ะเออคุณคุณน้องอลิสน้องอย่าไปยอมคุกเข่าให้มันนะเฮ้ยอะไรของมึงวะไอ้อุ้ยอะนี่เงิน600,000จะนับป่ะเงิน600,000ด้วยเฮ้ยนี่ก็200,000รวมเป็นเท่าไหร่800,000น้องอลิสโอนให้มาไปอีก1,200,000เลยให้มันจบวันนี้แหละโอนให้มาเลยมันเอาเงินมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ย2,000,000ครบไหมคนที่ทำให้แม่เข้าใจว่าอลิซเป็นคนผิดเขาได้รับโทษแล้วก็ชดใช้กรรมของเขาไปแล้วตอนนี้เรื่องทุกอย่างมันจบลงไปแล้วต่อไปนี้หนูจะใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อกับแม่จะได้หมดห่วงนะฉลอง35 ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย